ีค่ะรายการลัดล้อรอบกรุงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนคลองบางหลวงค่ะเขตภาษีเจริญค่ะซึ่งด้านในชุมชนจะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะทันทีที่ท่านได้เข้ามาสัมผัสกับชาวชุมชนที่นี่ก็จะสัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองและความเป็นศิลปะแท้ๆของคนในชุมชนที่ยังคงพบเห็นตลอดแนวทางเดินในตลาดน้ำบ้านคลองหลวงค่ะถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมสำหรับเป้าหมายของลัดล้อรอบกรุงวันนี้ค่ะบ้านศิลปินชุมชนคลองบางหลวงเขตภาษีเจริญค่ะด้านในมีอะไรที่น่าสนใจไปดูกันเลยค่ะบ้านศิลปินเป็นบ้านไม้เก่าแต่ตกแต่งให้ร่วมสมัยเดิมเป็นบ้านเก่าของตระกูลรักสำรวจตระกูลช่างทองเก่าแก่ซึ่งทายาทรุ่นสุดท้ายได้ขายบ้านหลังนี้ให้กับคุณชุมพลอัคพันธานนท์เพื่อปรับปรุงให้เป็นสถานที่แสดงงานศิลป์เป็นที่รวมตัวของกลุ่มศิลปินที่รักงานศิลปะคุณผู้ชมคะในบ้านศิลปินแห่งนี้มี2ชั้นด้วยกันค่ะด้านล่างจะเป็นมุมหนังสือส่วนด้านบนจะเป็นแกลเลอรี่ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูด้านบนกันก่อนนะคะชั้นที่2ของบ้านเป็นแกลเลอรี่จัดแสดงงานศิลปะทั้งภาพวาดและภาพถ่ายจากศิลปินชื่อดังติดไว้บนฝารอบด้านให้ที่ชมกันถือเป็นบ้านไม้แห่งแรกที่ปลุกชีวิตให้กับชุมชนคลองบางหลวงให้กลับมาคึกคักอีกครั้งและเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้สำหรับห้องแสดงภาพทั้งหมดมี3ห้องภาพที่แสดงต่างๆนั้นหากท่านใดประทับใจในความงามก็สามารถติดต่อขอซื้อเป็นของขวัญตัวเองได้ด้วยค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งของบ้านศิลปินนะคะมองไปก็จะเห็นเป็นเจดีย์ค่ะซึ่งเจดีย์เนี้ยสร้างขึ้นเพื่อบอกอาณาเขตของวัดกำแพงบางจากในสมัยก่อนนั่นเองค่ะบ้านศิลปินเป็นอาคารไม้ทรงมานิลารูปตัวแอลที่สร้างล้อมเจดีย์เก่าซึ่งเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้12เจดีย์เก่ากลางบ้านศิลปินที่ตั้งโดดเด่นเห็นได้ชัดองค์นี้เป็น1ใน4ของเจดีย์4มุมที่ยังคงหลงเหลืออยู่อายุประมาณ300กว่าปีซึ่งในอดีตเจดีย์นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ในการบอกอาณาเขตพื้นที่ของวัดกำแพงบางจากแทนการสร้างรั้วหรือกำแพงวัดนั่นเองค่ะนอกจากด้านบนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูด้านล่างกันบ้างค่ะซึ่งเป็นมุมหนังสือของบ้านศิลปินแห่งนี้ค่ะส่วนชั้นล่างเป็นเหมือนห้องสมุดมีหนังสือหลากหลายให้อ่านใครที่ชอบอ่านหนังสือก็สามารถเลือกอ่านหนังสือตรงมุมนี้ด้วยความเพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือที่มีให้เลือกอย่างจุใจเลยค่ะนอกจากนี้ด้านล่างยังแบ่งเป็นมุมขายของที่ระลึกและโปสการ์ดมีมุมร้านกาแฟให้ได้สั่งเครื่องดื่มมานั่งจิบพร้อมชมวิวทิวทัศน์ริมคลองที่มีบรรยากาศแบบธรรมชาติอีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศบางส่วนของบ้านศิลปินในชุมชนคลองบางหลวงเขตภาษีเจริญค่ะซึ่งก็เต็มไปด้วยงานศิลปะที่อันทรงคุณค่าและหนังสือสาระน่ารู้มากมายคงจะถูกใจคนรักการอ่านและคนรักงานศิลปะค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีการแสดงหุ่นละครเล็กจากคณะคำนายซึ่งคุณผู้ชมจะได้รับชมในรายการลัดเลาะรอบกรุงตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ